เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกแตงโมค่ะอันนี้ก็เพิ่งปลูกแตงโมได้ประมาณ 3-4 วันแล้วค่ะขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยุ่งยากค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราไถแล้วนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยคอกนะคะมารองพื้นค่ะพอรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำปุ๋ยสูตร15นะคะมาหยอดลงค่ะหยอดลงไม่เยอะค่ะแล้วเราก็ใช้ผ้าพลาสติกคลุมดินนะคะมาคลุมดินไว้ค่ะจากนั้นเราก็นำเมล็ดมาหยอดรวมละ2เมล็ดค่ะพอหยอดเมล็ดเสร็จนะคะเราก็นำแกลบดิบนี้ค่ะมาโรยตรงหน้าหลุมที่เราปลูกแตงโมไว้ค่ะเพื่อเป็นการไม่ให้ฝนที่ตกลงมาหรือน้ำที่เรานำมาใส่นี้นะคะไม่ให้ชะล้างหน้าดินทำให้ต้นแตงโมนั้นแข็งแรงค่ะอันนี้ก็ประมาณ 5-6 วันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าต้นแตงโมนั้นนะคะจะเติบโตแบบรวดเร็วค่ะประมาณอันนี้ประมาณ 5-6 วันค่ะก็จะมีใบประมาณ 1-2-3-4-5-6 ใบแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมหลังจาก17วันผ่านไปค่ะต้นแตงโมก็เริ่มโตแล้วค่ะตอนนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นตรงขอบของบริเวณแปลงของแตงโมค่ะเราก็ต้องมีการมาดายหญ้าออกเพื่อให้แตงโมนั้นมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วค่ะอันนี้ก็คือการปลูกแตงโมแบบใช้ผ้าพลาสติกคลุมดินแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ต้นหญ้านั้นเกิดขึ้นมาตามร่องแปลงค่ะจะทำให้การดูแลแตงโมนั้นง่ายขึ้นค่ะอันนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์จากกระป๋องค่ะกระป๋องหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทค่ะก็จะปลูกได้ประมาณนี้ค่ะคลิปต่อไปเราก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะว่าการปลูกแตงโมของเรานั้นจะมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนบ้างค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ